นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธติกิตยันตัสสะกายเยภวัตติยาปิติวละเมวะหิสาปิติกัสสิเนนาปิสัมพุทธิปัสสะตินะบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อสดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อปาสาทะความเลื่อมใสของพวกเราเราท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทเพื่อเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายจนกว่ายุติจะยุติลงด้วยเวลา ขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกท่านและขอสวัสดีเพื่อนภิกษุสามเณรผู้มีศีลเป็นที่รักทุกรูปขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาและศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่นี่และผู้ที่รับฟังอยู่ทางบ้าน ตมาได้มีโอกาสได้มีเวลาที่จะได้มาแสดงธรรมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญณวัดสังฆทานก่อนที่จะเดินเครื่องก็นั่งสงบสัก3นาทีนะโยมเนาะวางมือลงบนตัก เสียงก็ไม่ค่อยดีก็ได้เวลาขอขอบคุณขอบใจ ก็ต่อไปก็จะได้ฟังอาตมาบรรยายธรรม ก่อนที่จะเข้าประเด็นของธรรมะก็จะขอเท้าความหลังความเดิม เสียงไม่ดังฟังไม่ชัดนะโยมนะก็โดยเฉพาะอาตมาก็ไม่ค่อย
ได้แสดงธรรมนอกสถานที่เท่าไหร่ส่วนมากก็แสดงอยู่ที่วัดถ้าไปแสดงข้างนอกก็นอกจากโยมนิมนต์ไปกิจนิมนต์ทำบุญที่บ้านถ้าได้โอกาสก็พูดบ้างไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ในเรื่องการแสดงธรรมแต่ขอท้าวความเดิมเหตุที่ได้รับนิมนต์มาเทศมาแสดงที่วัดสังฆทานของหลวงพ่อสนองวันนี้ที่ยิงคุณโยมสิริไปนิมนต์ก็ยังไม่กล้ารับหรอกแต่มาคิดความหลังความเดิมที่ได้บวชมาในบวรพุทธศาสนาตอนนั้นก็เพิ่งได้4หรือ5พรรษาถ้าจำไม่ผิดวัดสังฆทานก็เพิ่งเริ่มก่อยังไม่เป็นวัดยังเป็นคงเป็นสำนักนั่นแหละก็ได้มาพึ่งใบบุญพึ่งบารมีของหลวงพ่อสนองอยู่อาทิตย์หนึ่งได้อาศัยข้าวหับผักเส้นของญาติโยมในหมู่บ้านใกล้ชิดติดวัดนี่ก็เลยเราก็ได้เคยไปพึ่งพิงบารมีท่านในคราวที่ออกแสวงหาความสงบหาครูบาอาจารย์รู้สึกท่านก็จะอาวุโสกว่าตมา4ปีทั้งชาติและคุณคือคุณธรรมของท่านที่ได้บรรพชาปฏิสมบทมาแก่กว่า4ปีทั้งอายุและคุณธรรมก็เลยรับนิมนต์ของคุณโยมสิริพงษ์ที่ได้มาตอบแทนเทศถวายหลวงพ่อจะได้ชั่วโมงหรือไม่ถึงชั่วโมงก็อภัยโยมก่อนนะโดยเฉพาะภาษาแต่มาก็อีสาน 100%มันนอกมันนอกนอกจริงๆโยมสมัยก่อนหนังสือวินัยหาอ่านก็ไม่มีได้ยืมเขาไปอ่านลำบากบางทีเราไปหาลูกหลานเขาลูกหลานสมัยใหม่เขาบอกว่าลูกปู่มันนอกบ้านนอกเพราะอะไรเครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่โดยเฉพาะโทรศัพท์ทำไม่เป็นบันทึกข้อมูลอะไรก็ไม่เป็นถ่ายพงถ่ายภาพก็ทำไม่เป็นบางทีโยมไปถามหลวงพ่อมีมือถือไหมไม่มีมีแต่ใส่สัตตภายย่ามใส่ย่ามตะพายถ้าถือก็คงเวลาโทรแล้วก็ปิดก็บอกเขาอย่างนั้นหลวงพ่อไม่มีมือถือมีแต่สะพายใส่ย่ามสะพายอันนี้ล่ะก็อาจจะขาดปฏิภาณโมหารไม่เต็มร้อยนะโยมนะเพราะนั่นจะเต็มชั่วโมงหรือเกินชั่วโมงหรือขาดก็ไม่ต้องว่ากันเนาะก็จะว่าไปตามบทบาทของสติปัญญาก็ไม่ได้คิดไว้ว่าจะมาแสดงเรื่องอะไรแต่ก็มีอยู่บ้างก็คงจะแสดงไปตามความรู้สึกเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ไม่เกียจจัดในสนามหรือในธรรมะเท่าไหร่ก็ถือว่าบ้านนอกบ้านออกอะไรนะอันนี้อาตมาก็ได้มาพึ่งใบบุญของหลวงพ่อสนองท่านแล้วก็มีพระฝรั่งมาด้วยกันช่วงนั้นแต่ท่านก็มาก่อนมาถือธุดงควัตกันถือกรรมฐานไม่พูดไม่คุยเข้ากันเป็นเดือนก็มีนะโยมบิณฑบาตก็อาศัยเพื่อนสาธมิตรแล้วแต่เขาจะใส่ให้มีอะไร
เขาก็ใส่ให้ไปตามมีตามได้แต่มาช่วงนั้นก็ไม่ได้เจอหลวงพ่อหรอกไม่ทราบว่าหลวงพ่อไปกิจนิมนต์ที่ไหนก็อยู่ได้บำเพ็ญอยู่กับหมู่คณะสงฆ์เขานี่หลักก็เลยยังไงก็รับนิมนต์เทศไม่เป็นก็ต้องไปตอบบุญคุณของหลวงพ่อสนองสักเล็กน้อยนี่ก็ถือว่ามาเป็นครั้งที่สามครั้งแรกมาปฏิบัติอาทิตย์หนึ่งครั้งที่สองมาไม่กี่ปีมานี้แหละแต่คนมากก็เลยไม่ลงรถหรอกคนเยอะนี่คือมาเยี่ยมมาเหยียบพื้นที่วัดสังฆทานแค่นั้นไม่กี่ชั่วโมงโยมเขาก็พากลับวันนี้เป็นครั้งที่สามถึงตัดตินะโยมเนาะถึงตัดติแล้วจะมีครั้งที่สี่หรือเปล่าไม่รู้นะก็ถือว่าขอบคุณคุณโยมผู้นิมนต์ขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้มาขึ้นธรรมาสน์ประกาศธรรมณวันนี้เพราะนั้นได้มากได้น้อยก็โยมก็ฟังต่อไป การสวดอภิธรรมก็สวดมาทุกคืนคืนนี้คิดว่าเป็นคืนที่287แล้วก็เป็นองค์ที่287ได้ขึ้นมาแสดงธรรมเกิดตมาท่านแปลให้เราฟังด้วยก็มีวันนี้อาตมาได้ยินแปลในการสวดนอกนั้นก็ไปศึกษาเอาเองไม่ได้สวดในสังคมใหญ่ๆอย่างเนี้ยไปดูไปอ่านไปแปลเองแต่ไม่ได้สวดถ้าไปสวดก็เป็นภาษาบาลีทั้งหมดหมายความว่าท่านจะสวด4หรือ8รูปก็เอาหลักคำสอนพุทธเจ้ามาแสดงพร้อมกันตั้งแต่พระสังคีนีเป็นคำพีแรกถ้าว่ากุศลธรรมมาท่านก็ว่าพร้อมกันถ้าแปลท่านก็แปลพร้อมกันเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาสอนพร้อมกันโยมทราบไหมถ้าไม่ทราบสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบก็รับทราบไว้ว่าพุทธเจ้าแสดงคำพีเดียวเนี่ย12วันโยมทราบไหมว่าเทพบรรลุไปเท่าไหร่7โกฏหนึ่งโกฏสิบล้านเป็นว่าวันแรกพุทธเจ้าแสดงธรรมเทพได้บรรลุ70โกฏ12วันถ้าประเทศไทยไม่วุ่นวายเลยท่านไม่โยกของเราแค่70กว่าล้าน12วันพระพุทธเจ้าแสดงอันนี้โยมฟังมาบางท่านก็อาจจะทุกคืน287คืนได้นะโยม287วันอันนี้โดยย่อๆในคัมภีร์แรกคัมภีร์ที่2พระวิภังพุทธเจ้าแสดงอยู่12วันเทพได้บรรลุ2โกฏโยมบวกเอาเองนะเ
คัมภีร์ที่สอสามเรียกว่าพระธาตุกถาอันนี้แสดงอยู่6วัน6คืนคัมภีร์นี้ไม่ทราบว่าบรรลุเท่าไหร่แต่คัมภีร์ต่อไปคัมภีร์ที่4เรียกว่าบุคละบัญญัติแสดงอยู่6วันเทพได้บรรลุ6โกฏคัมภีร์ที่5เรียกว่าพระธาตุกถาพระพุทธองค์แสดงอยู่13วันเทพได้บรรลุ7โกฏคัมภีร์ที่6พระยมกะพุทธเจ้าแสดงอยู่13วันเทพบรรลุ9โกฏคัมภีร์สุดท้ายเรียกว่าพระมหาปัฏฐานแสดงอยู่นานคัมภีร์นี้23วันเทพบรรลุ40โกฏโยมบวกในใจเนอะแต่มาตกคณิตศาสตร์รวมแล้วกี่โกฏโยมรวมเป็นวัน18 15วันกับอีก6คืนที่เรามาจัดพิธีกรรมในวันออกพรรษาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาในชั้นดาวดึงว่าอย่างนั้นที่ไปเทศไปสอนพระพุทธมารดาและเทพทั้งหลายเลยบรรลุโยมมาคิดดูเราสวดมากี่วันแล้วคำสอนก็คิดว่าอันเดียวกันทำไมเราบรรลุช้าหรือเราไม่ได้ใคร่ครวญและไม่พิจารณาทั้งเจ็ดคัมภีร์นี่ไม่ออกจากอื่นเลยมีแต่เรื่องอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะ12ธาตุ18ไล่อยู่ณตรงนี้เลยแล้วคุณญาติคุณโยมทั้งหลายน้อมใส่ตัวเองหรือเปล่าน้อมใส่ตัวเราตัวท่านหรือเปล่าถ้าไม่น้อมเราก็อาจจะไปถือว่าที่สวดเป็นมงคลแล้วแน่นอนจะสวดอยู่ที่ไหนก็ตามสวดอยู่คนเดียวก็ตามสวดอยู่ในป่าสวดอยู่ในบ้านธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือมงคลอยู่นั่นแหละแต่ผู้ฟังผู้ปฏิบัตินั้นไม่รู้ว่าได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้โดยย่อๆโยมทีนี้อาตมาก็จะเข้าประเด็นของอาตมาที่ได้ยกภาษิตขึ้นเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นว่าพุทโธติกิตติยันตัสสะกาเยภวติยาปิติวะละเมวะหิสาปิติกสิเนนาปิสัมพุทธิปัสสะแปลความว่าความปิติโสมนัสเกิดขึ้นในกายของบุคคลผู้เปล่งวาจาว่าพุทโธพุทโธพุทโธประเสริฐกว่าสมบัติทั้งปวงที่อยู่ในชมพูทวีป
พิธีกรรมต่างๆที่เราดำเนินมา 2,556 ปีพิธีกรรมทางศาสนาจะทำบุญน้อยบุญใหญ่บุญขึ้นบ้านใหม่บุญแต่งงานบุญอะไรที่เราเรียกว่าบุญเนี่ยเป็นพิธีหาอาหารให้ใจจริงไหมเป็นพิธีหาอาหารให้ใจไม่ใช่อาหารภายนอกส่วนที่ให้ที่ทำนั่นเนี่ยเป็นทางรูปธรรมอย่างเช่นว่าเราเป็นครูอาจารย์จะสอนเด็กเนี่ยจะเขียนกอไก่บนอากาศคงเด็กไม่รู้เรื่องต้องมีอุปกรณ์มีกระดานดำคือกระดานขาวก็สุดแท้ต้องมีช็อคมีเมจิถ้าสมมติว่ากอไก่ยังมีองค์ประกอบอีกมีรูปไก่ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น นี่คือเป็นอุปกรณ์ทีนี้ส่วนที่เราให้ทานเรียกว่าวัตถุที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้แสดงว่านี่คืออาหารภายนอกเป็นอาหารภายนอกถ้าน้อมมาพิจารณาอาหารภายนอกไม่กี่วินาทีถ้าเรารับเข้าไปแล้วก็เป็นของที่ไม่น่าเอาหน้าเป็นละถ้าออกมาทางเก่าก็ไม่น่าเอาหน้ากินละเป็นสิ่งสกปรกน่าเกลียดใช่ไหมนี่แล้วที่อาหารภายในที่เราหากันนี่คือตัวนี้มันเป็นอุบายเป็นอุบายให้เรารู้จักสงเคราะห์กันเพราะมนุษย์เกิดมาก็ต้องอาศัยปัจจัย4คือเครื่องนุ่งห่มอาหารใช่ไหมที่อยู่อาศัยยุกยาเป็นต้นนี่เป็นอุบายเฉยๆถ้าเราคิดเป็นทำโอสิ่งเหล่านี้เราทำให้มันถูกต้องก็ถึงจะได้อาหารใจถ้าทำผิดอาหารใจก็ไม่ได้เมื่ออาหารใจไม่ได้ความโลภก็มากขึ้นความโกรธก็มากขึ้นอะไรต้องมีอะไรถ้ามันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยรู้ไว้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวทำลายอาหารภายในถ้าเรียกว่าอกุศลน่ะเห็นไหมเป็นทำลายแม้แต่นั่งสมาธิคิดวอกแวกไปนี่ก็ผิดแล้วโยมในการที่คุณคิดคุณปรุงแต่งจิตออกนอกวิถีแล้วนิดเดียวคุณก็ควบคุมไม่ได้ไม่แต่นั่งปวดเนี่ยเอาเห็นชัดเจนเลยเนี่ยปวดขึ้นมานิดหน่อยคุณก็ไม่ทนคุณก็ไม่อดคุณก็ไม่กันคุณก็เชื่อกิเลสมากกว่าเชื่อคำสอนถ้าพุทธเจ้าบอกอดทนที่คุณอดทนได้ไหมนี่ตรงนี้เราต้องสร้างนิสัยมาเรื่อยทำตามใจเลยทีนี้ปวดก็ลุกไปเหนื่อยก็ลุกไปขันติอดทนก็ไม่มีนี่คือมันดึงเอาอาหารใจออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆท่านถึงมีอุบายให้ทานทานบารมีอุปาปารมีว่าเป็นขั้นตอนจนถึงปรมัตถบารมีก็เพื่อว่าจะล่อกิเลสตัวนี้มันออกไปนี่ความหมายของธรรมะไปในรูปแบบนี้ไม่งั้นโยมที่สมาทานศีลมาเมื่อตะกี้เนี่ยสุดท้ายพระคุณเจ้าบอกว่ายังไงสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิโพติงยันติตสมาสีรังวิโสทะเยความหมายละเอียดเข้าไปกว่านั้นโพกทรัพย์ไม่ใช่ถึงทรัพย์ภายนอกถึงทรัพย์ภายในถ้ามีแต่ทรัพย์ภายนอกบางท่านก็มีเยอะแยะแต่ขึ้นลงขึ้นศาลจนบันไดศาลเนียนเห็นไหมล่ะมีมากมายแต่เป็นถ้อยเป็นความให้ความสุขเหรอ
ช่หรือไม่ตรงนั้นใช่ความสุขหรือไม่ไม่ใช่ทิเลนะโพกสมุทธาท่านหมายถึงอริยทรัพย์โดยสั้นพวกท่านทั้งหลายคงจะได้เรียนมาในหลักอะไรเป็นอริยทรัพย์ภายในศีลเหรอถูกต้องศรัทธาเหรอถูกต้องความละอายต่อบาปเหรอถูกต้องเกรงกลัวต่อบาปเหรอถูกต้องเคยได้ยินได้ฟังมามากรู้จักศิลปะวิทยามามากถูกต้องแล้วสละโกรธโลภหลงได้ถูกต้องคือจักขะสุดท้ายคือปัญญารอบรู้รู้รอบเห็นไหมนั่นคือได้อาหารใจเกิดอะไรขึ้นปิติความอิ่มใจในคุณงามความดีคือบุญบุญก็แปลว่าคุณงามความดีจะแปลไปยังไงอีกมันถูกต้องตามธรรมตามวินัยนั่นคือได้อาหารใจใช่หรือไม่ถึงเกิดปิติถ้าผิดพลาดคุณให้ทานเท่าไหร่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาหรือไม่หรือเอาโลกิยะเป็นใหญ่ไม่คำนึงถึงศีลถึงธรรมเป็นใหญ่นะถ้าทำบุญกับปาลบโลกอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นมาเป็นส่วนมากเนาะนั่นน่ะปาลบโลกแล้วก็ปาลบตนไม่ได้ปาลบธรรมเพราะนั้นเราไปที่ไหนที่ใดทำพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่ไหว้พระสมาทานศีลสวดปริตตมงคลมีแต่ทำให้ดีให้เป็นมงคลแต่ว่าผู้ฟังผู้กระทำนั้นถูกต้องหรือไม่อันนี้น่าคิดไม่โยมจะมาไปเห็นได้ไหมเนี่ยพอพระให้ศีลจบสมาทานศีลจบก็ว่าสีเลนะชุกติงนายโยมสีเลนะโพกสัมปทาก็หมายถึงอริยทรัพย์นั่นเองนั่นแหละความอิ่มเมื่อได้ความอิ่มตรงนี้ท่านถึงเราบอกว่าทรัพย์ที่มีอยู่ในชมพูทวีปเนี่ยนะยังไม่เลิศไม่ประเสริฐเท่าปิติสุขเป็นบาดฐานขององค์ฌานเบื้องต้นด้วยซ้ำโยมปิติสุขเอกคตาเห็นไหมเกิดจากอะไรก่อนเกิดจากกำหนดพุทโธหรืออนาปานสติหรืออะไรก็สุดแท้ที่ท่านเอามาใช้บริกรรมให้ถูกกับจริตนิสัยของท่านได้สงบนะพอได้สงบปั๊บสติพร้อมที่จะจ่ออยู่ตรงนั้นนะถ้าลมหายใจก็รู้ทั้งเข้าทั้งออกถ้าเห็นลมจะเห็นอะไรก็เห็นจิตอะเมื่อเห็นจิตตัวเองสุขไหมอิ่มไหมโอ้ยไปถามหลวงพ่อหลวงพี่ผู้ที่ท่านได้ความสงบดีท่านไม่ฉันข้าววันนี้ก็ยังสบายเบาด้วยสู้คนรับสังสามเมื่อยิ่งหนักหน่วงทวงกายนอนก็ไม่อยากตื่นไม่อยากลุกนั่นน่ะนั่นล่ะคือทรัพย์ของท่านเกิดขึ้นน่ะจากกำหนดพุทโธเรียกว่าวิตกยกอารมณ์นั้นขึ้นสู่จิตลมเข้าก็สุขเนาะสุขเนาะมีแต่ความสุขหายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุขสุขก็คือสุขความอิ่มก็คือปิติปิติแปลว่าความอิ่มบางทีก็ขนลุกขนพองน้ำตาไหลอะไรแล้วแต่อันนั้นเป็นอาการเป็นอาการของธรรมของจิตไม่ใช่ร้องไห้เสียใจเพราะลูกตายเสียเมียตายจากสมบัติพัดภาคไม่ใช่มันออกเพราะมันอิ่มนั่นบางองค์ได้เป็นเดือนฉันแต่น้ำนั่นน่ะพอวางตรงนั้นปั๊บวางตรงไหนล่ะคือองค์บริกรรมท่านก็วางได้แล้วพุ
ุทโธก็ว่างแล้วเหลือแต่จิตกับจิตแค่นี้ลมเข้าลมออกรู้ทุกขณะสติเริ่มมีกำลังขึ้นมาเรียกว่าสติพละนั่นเป็นกำลังขึ้นมาให้สุขอิ่มจะยืนเดินนั่งนอนทุกลมหายใจก็แล้วกันถ้าว่าทุกอริยบทก็ยังห่างมากทุกลมหายใจจะกระพริบตาคืนน้ำลายเดี๋ยวซ้ายมองขวารู้ตัวทั่วพร้อมถูกต้องไหมไม่สุขได้ยังไงมันเย็นมันโปร่งมันว่างมันเบาสบายเห็นไหมเป็นอาหารทิพย์ไหมจะเรียกยังไงก็ถูกทั้งนั้นได้เป็นรสพระธรรมไหมได้ที่พึ่งที่อาศัยไหมแน่นอนเรียกว่าวิหารธรรมถ้าจะอยู่ในป่าในถ้ำในเขาโยมมีเยอะในเมืองไทยแต่ไม่มีบทบาทก็มีท่านบำเพ็ญเพียรท่านแต่หลวงพ่อสนองเรามีบทบาทท่านได้รู้ได้เข้าใจได้เห็นธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าท่านมาเผยแผ่ก็เป็นบารมีขององค์ท่านนะถึงมีบทบาททั้งเมืองไทยและเมืองนอกทำไมยอมรับท่านต้องได้ตรงนี้ได้ความอิ่มเหนื่อยไหมเหนื่อยเหมือนกันเพลียไหมเพลียเหมือนกันแต่สุขและความอิ่มพร้อมที่จะทำหน้าที่ทำงานตรงนี้ได้ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยคนธรรมดาแล้วมันเอาแต่อิ่มท้องเหนื่อยนายใช่ไหมนั่นน่ะกินเอ็นเพลินหลับเท่านั้นแหละนี่คือปิติคืออาหารทางใจโยมเพราะนั้นเรามาประกอบพิธีที่ไหนก็แล้วแต่มากินโอ้นี่เราทำบุญก็คือหาอาหารทางใจนั่นเองแต่จะมีคนคิดหรือไม่หรือเอาพอเป็นพิธีก็จบไปก็ว่าได้ทำบุญแล้วได้สร้างกุศลแล้วไม่แน่นะโยมนี่เพราะฉะนั้นที่จะมาได้ขึ้นมาบรรยายวันนี้ก็เพื่ออาหารใจเหมือนกันเป็นอาหารใจที่เอามาพูดมาแสดงศีลก็เป็นอาหารศรัทธาก็เป็นอาหารไม่ศรัทธาอยู่ในตำราศีลก็คืออยู่ในตำรามันไม่ใช่อันนั้นเป็นฝ่ายปริยัติเป็นสามปอแค่นั้นเองแต่เราได้ปอสุดท้ายคือปฏิเวทปอหนึ่งปริยัติปอที่สองปฏิบัติปอที่สามปฏิเวทหลวงพ่อสนองได้ปอที่สี่ได้ปอที่ห้าด้วยซ้ำท่านปกครองพ่อแม่พี่น้องพระเนนเถนชีทั้งหลายแต่กับปฏิสังขรณ์อยู่ดูทีท่านทำได้ไหมเนี่ยอาตมาทำไม่ได้อะท่านทำได้ท่านได้ห้าปอปริยัติท่านก็ได้พอสมควรเลี้ยงตัวท่านได้แต่ท่านได้ปฏิบัติท่านได้ปฏิเวทท่านได้ปฏิสังขรณ์ท่านได้ปกครองอุบาสกอุบาสิกานี่ท่านมีบทบาทแต่มาถึงเห็นมาเห็นแล้วก็ครั้งที่สามเราโอ้นึกในใจผมทำอย่างท่านไม่ได้แล้วนี่คือบารมีของท่านนี่ก็เพราะท่านได้อาหารใจโยมกินไม่รู้จักหมดอาหารโยมภายนอกไม่มีเต็มถาดท่านไม่ทานแล้วก็บูดก็เน่าเท่านั้นนี่ท่านได้อาหารใจวันนี้แต่มาก็มาเพิ่มอาหารใจให้ญาติโยม
ให้นึกเสมอว่าเรากราบอยู่ที่ใดเราทำบุญอยู่ที่ใดเรานั่งสมาธิอยู่ที่ใดหาอาหารใจถามตัวเองที่ใดแค่ไหนเราจะสรุปได้เลยโยมเนาะเอาพอสังเขปที่กล่าวมาทั้งหมดนี่แหละเรามาหาอาหารใจจะทำอยู่ที่ไหนก็ขอให้น้อมเป็นอาหารใจถ้าโยมโกรธเมื่อไหร่หลุดไปละถ้าเป็นเงิน 1,000 หายไปแล้ว100ยังเหลืออยู่900นะโยมเพราะนั้นพุทธเจ้าถึงสอนให้มีสติละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนั่นนะให้ได้ทุกอริยบทที่นี่หรือทุกลมหายใจดังที่กล่าวแล้วบางท่านก็บอกโอ้ผมยังทำไม่ได้ก็คุณไม่ทำนั่งหน่อยคุณปวดคุณก็ลุกหนีแล้วนั่งหน่อยคุณฟุ้งซ่านคุณก็ไปแล้วเคยคิดไหมว่าถ้านั่งอยู่แค่นี้มันปวดถ้าโยมปวดมากกว่านี้โยมจะทำยังไงพาไปหาหมอก็ไม่หายปวดโยมจะทำยังไงตรงนั้นแค่นั่งเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนอริยบทก็คิดว่าเบาสบายเพราะนั้นขอให้หาให้ได้ณเวลานี้ล่ะเราหาให้ได้คือปิติตัวนี้ถ้าได้ตรงนี้ทรัพย์สมบัติที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยมีค่าน้อยมีค่าน้อยมากเพราะนั้นภาษิตที่อาตมายกขึ้นมานี่ก็หมายความว่าอาหารคือปิติแต่ก็สุขแล้วก็หลังจากนั้นด้วยความเพียรวันนี้ก็มีโยมมาถามว่าเขาได้อันนู้นเขาได้อันนี้เขาเห็นอันนั้นเขาถึงอันนี้แล้วจะให้โยมทำยังไงต่อไปก็คือเพียรต่อเนื่องกันใช่ไหมอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดเพียรต่อเนื่องเนืองๆนั่นละคือเพิ่มอาหารใจให้เราได้เรื่อยๆพระทุกรูปก็เป็นอย่างนั้นโยมทุกคนก็เข้าหลักอันเดียวกันเพราะมันเป็นธรรมอันเดียวไม่มีสองเอโกธรรมธรรมอันเดียวโยมได้สัมผัสตรงนั้นก็อิ่มเหมือนกันสุขเหมือนกันเราก็ละเข้าใจทั้งปิติและสุขไปเพียรอยู่ตรงนั้นนี่ก็คือสุขก็รู้ชัดเจนนี่คือปิติอิ่มแต่น้ำตาไหลจนน้ำตาไม่ไหลขนพองสยองก้าวอะไรต่างๆค่อยเป็นอารมณ์หยาบไปเรื่อยๆนั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งสุขและความอิ่มอันนั้นตั้งแต่เพียรของท่านต่อไปดังที่กล่าวแล้วคือน้ำลายก็รู้อยู่อย่างนั้นล่ะมองซ้ายแลขวาก็รู้ตัวทั่วพร้อมอิ่มอยู่ในตรงนั้นโยมหนักเข้าจิตเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวไม่มีสองที่นี่เห็นไหมถ้าว่าตามหลักท่านก็เรียกว่าเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งนี่โยมหายได้นะเราสวดมาฟังมา287วันนะมากกว่าพระพุทธเจ้าอีกด้วยซ้ำนะแต่ทำไมเราไปถึงไหนก็เล่าน่าคิดไม่โยมนี่ธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอยู่กับเราที่นั่งอยู่นี่แต่ทำไมเราถึงไม่เกิดไม่มีไม่เป็นมันเพราะอะไรอะไรปิดกั้นดูให้ดีนะอะไรขวางกั้นตรงนั้นทำอันเดียวกันไม่ต่างกันเลย
จะอยู่เมืองอินเดียอยู่เมืองอเมริกาอยู่เมืองไทยก็เป็นธรรมอันเดียวกันแต่ทำไมคนเราสมัยนี้กับสมัยนู้นทำไมถึงบรรลุช้าน่าคิดโยมเอาอย่างไรก็ตามเนาะเมื่อเราเข้าใจนะตรงนี้ก็ควรที่จะพิจารณาตัวเองจะยืนอยู่ที่ใดจะนั่งอยู่ที่ใดเดินนอนอยู่ที่ใดให้มีสติรู้ตัวอย่าให้เสียโอกาสเวลาให้ฝึกตรงนั้นให้คิดเสมอว่าอาการ32ทั้งหมดเอามาใช้งานแต่ใช้ให้เป็นมีตาเขาไม่หลับเฉยๆหรอกเขาไม่ลืมเฉยๆบางคนนี่เบื่อไม่อยากดูเขาสร้างมาให้ดูคุณหูไม่อยากฟังรำคาญเขาสร้างมาให้คุณฟังถ้าคุณตาบอดหูหนวกเอาไหมเขาทำมาถูกต้องแล้วทำไมถึงเบื่อทำไมถึงรำคาญทำไมถึงไม่อยากดูมันน่าภูมิใจมากกว่าที่เป็นมนุษย์สมบัติเห็นไหมล่ะได้สมบัติมนุษย์มาเป็นว่าคุณมีอาหารมาทั้งภายนอกและภายในได้มาสมบูรณ์แบบนั่นคือคนคิดผิดเบื่อเบื่อหมู่เบื่อพวกเบื่อคณะเบื่อลูกเบื่อร้านเบื่อบ้านเบื่อช่องไปแต่เบื่อในลักษณะนั้นน่ะมันเบื่อไปตามกิเลสเบื่อเบื่ออยากๆใช่ไหมล่ะนี่เพราะนั้นเราให้ภูมิใจว่าเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติตาดีหูดีจมูกดีกายใจดีธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะ12ธาตุ18มีครบเลยพุทธเจ้าจี้ลงตรงนี้เลยแต่ทำไมถึงไม่อยากดูทำไมถึงไม่อยากฟังนี่ก็เป็นว่าคุณทำตามใจเอาสิ่งที่เราชอบถ้าปฏิบัติอย่างนั้นก็ไม่ก้าวหน้าพุทธประวัติว่ายังไงพุทธเจ้าเสวยข้าวในถาดทองคำเป็นบุคคลอธิษฐานเสร็จแล้วก็เอาถาดทองคำนั้นไปลอยแล้วก็ถาดนั้นทวนกระแสน้ำอัศจรรย์หวั่นไหวไม่ตรงนั้นก็ไม่ความว่าทำพุทธเจ้าเนี่ยต้องทวนกระแสนี่เรานั่งอยู่นะตรงนี้หรือนั่งอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องไปตามกิเลสใช่ไหมถ้าเราไหลไปตามก็เสร็จมันเราไม่มองไม่เห็นแล้วนี่เพราะนั้นวันนี้หรือพรุ่งนี้มะรืนนี้จนจะครบกำหนดที่เรากำหนดไว้เนี่ยพากันมาหาอาหารใจคือให้เกิดปิติหาอริยทรัพย์ดังที่กล่าวมาศีล5ศีลอุโบสถศีล8เป็นเรื่องอาหารใจทั้งนั้นเลยโยมไม่ใช่อาหารภายนอกเพราะตัวนั้นเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นปริยัติศาสนาพอเรามาปฏิบัตินั่นละคือได้อาหารใจสิเลนะสุขติงเห็นไหมสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตสมาธิรังวิโสทะเยก็คือดำเนินไปเรื่อยๆจนได้นิพพานดังที่ได้แสดงมาเห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิทธะพัฒนมงคลสมบูรณ์ภูมิผลและถึงที่ตนปรารถนาทุกทีภาราติการเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระอาจารย์เสกสรรคเวสโกวัดศรีสุรโยธินบ้านโนนไม้แดงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ